สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่การตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลที่ปราศจากอคติโดยในปี2565นี้สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลได้มีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีและวาทะแห่งปีประจำปี2565โดยฉายารัฐบาลนั้นได้รับฉายาว่าหน้ากากคนดีซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่เช่นนโยบายกัญชาที่อวดอ้างทำเพื่อประชาชนแต่เมื่อเกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมบานปลายแม้แต่การออกกฎหมายควบคุมการใช้ยังทำไม่ได้สุดท้ายผลักภาระเพิ่มให้ตำรวจเพียงเพราะต้องการเช็คลิสต์ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นโยบายประชานิยมที่ออกแนวหาเสียงให้ทั้งเบ็ดทั้งปลาและการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความคุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเมื่อออกมาในนามรัฐบาลประชาชนจึงเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศเป็นคนดีนั้นจริงหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับฉายา8เปื้อนจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีที่สั่นคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อครหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานพลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเพียงแค่38วันก็ทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องยิ่งเมื่อปัญหาใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวโยงได้ทั้งนโยบายประชานิยมทุนสีเทาสนับสนุนพรรคการเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวนายทหารใกล้ชิดที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้แต่ทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดผ่องอีกต่อไปพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้รับฉายารองนายกแม้จะเป็นเวลาเพียง38วันที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแต่พลเอกประวิตรก็ได้ทำอย่างสุดกำลังถึงแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ลองเป็นนายกหลายครั้งที่ตัวจริงอย่างพลเอกประยุทธ์ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศพี่ใหญ่ในกลุ่ม3ปอนในฐานะสร2ก็ทำหน้าที่นี้แทนมาตลอดแต่อาจจะไม่ยาวนานเช่นครั้งนี้ซึ่งมีอำนาจเต็มในขณะนั้นหากจะยุบสภาก็สามารถทำได้บรรดากองหนุนและกองเชียร์ปั่นกระแสจนเคลิ้มถึงกับประกาศใช้ใจบรรดาแรงทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลุยงานรัวๆทำเอากองเชียร์นายกรัฐมนตรีตัวจริงร้อนๆหนาวๆแต่สุดท้ายก็ได้แค่ลองเท่านั้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้รับฉายาเครื่องจักรซักล้างความเอกอุด้านกฎหมายระดับประมาจารย์ในตำนานถูกใช้สนองตอบความต้องการของรัฐบาลทุกช่องทางทั้งพรรคหลักพรรคร่วมไม่มีเลือกปฏิบัติช่วยยกภูเขาออกจากอกลดปัญหาหนักใจทำหน้าที่เหมือนเครื่องจักรกลคอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านพ้นเรื่องไหนผ่านมือเนติบริกรคนนี้อย่าหวังว่าจะมีใครโต้แย้งได้เช่นปม8ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่เรื่องเหมืองทองอัครานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับฉายาภูมิใจดูดพูดแล้วดอยพูดแล้วทำคือสโลแกนพรรคภูมิใจไทยแต่ทำแล้วสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องแม้จะปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดแต่กฎหมายควบคุมกลับค้างเติ่งติดดอยไปต่อไม่ได้เกิดเป็นปัญหาสังคมบานปลายเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างง่ายดายเมื่อจวนตัวกลับโยนให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติหัวจะปวดกันทั้งประเทศส่วนบทบาทพรรคร่วมรัฐบาลถือได้ว่าเป็นเด็กดีมาตลอดแต่เมื่อเสียงปีกลองเลือกตั้งดังขึ้นกลับสวมบทไดโวโชว์พลังดูดส.ส.นักการเมืองทั้งจากพวกเดียวกันและต่างขั้วชนิดไม่สนหน้าอิดหน้าพรมโดดเด่นไม่แพ้การนำเสนอนโยบายกัญชานายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับฉายาประกันรายได้ประกันรายได้ถือเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ในฐานะหัวหน้าพรรคแถมยังนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงค้าขายก็จัดหนักนโยบายนี้จนแทบไม่โฟกัสงานอื่นข้าวของขึ้นราคาไม่หยุดแต่สินค้าเกษตรกลับต้องทุ่มเงินไปประกันอย่างต่อเนื่องจึงเกิดคำถามกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยวิธีประกันรายได้ว่าถูกทางจริงหรือไม่ที่ว่าประกันนั้นประกันรายได้บ้างนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับฉายาว่าลุ่มๆดอน
การประชุมเอเปคถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งในรอบ20ปีของไทยที่มาพร้อมโอกาสทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นโยบายเปิดประเทศจึงเป็นความหวังของทุกคนที่จะทำให้ประเทศพ้นกับดักต่างๆแต่บทบาทในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกลับไม่สามารถสร้างการรับรู้หรือดึงดูดความสนใจของคนในประเทศได้เท่าที่ควรการเป็นเจ้าภาพเอเปคจึงเหมือนรับรู้กันเฉพาะในวงที่เกี่ยวข้องไม่ต้องพูดถึงความสนใจจากทั่วโลกที่ดูน้อยมากจนเกิดการเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญล้มเหลวตั้งแต่ระบบลงทะเบียนลามไปจนถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์โหมโรงที่ไม่ลุกโชนตามความตั้งใจแม้แต่ธงโบกสะบัดยังปักเป็นย่อมๆก่อนงานเพียงไม่กี่วันและมีเสียงเล่าลือกันหนาหูว่าการทำงานในกระทรวงร่วมกับข้าราชการก็ลุ่มลุ่มดอนๆไม่เปิดกว้างรับฟังเกิดเป็นภาพการทำงานที่ล่าช้าตกยุคไม่ทันสมัยนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้รับฉายาว่า Power Blank วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสสำหรับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหลายมาตรการที่เขียนออกมาไม่ขาดสายนอกจากชักเนื้อรัฐบาลมาอุดหนุนก็ยังไม่เห็นว่ามีสิ่งไหนทำได้จริงยิ่งการล้วงเงินจากกระเป๋าเอกชนอย่างโรงกลั่นน้ำมันโครมครามอยู่พักใหญ่แล้วก็หายไปกับสายลมเหมือนการขายที่ดินให้ต่างชาติแลกเงินลงทุนเกิดกระแสตีกลับระเนระนาดถอยตั้งหลักแทบไม่ทันจึงเกิดข้อสงสัยกันว่าเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือรัฐมนตรีไม่มีพลังงานกันแน่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฉายาหน้าชัดหลังเบลอในบรรดาพี่น้อง3ปอพลเอกอนุพงษ์สามารถควบคุมภาพลักษณ์ที่แสดงออกต่อสาธารณชนได้สงบนิ่งที่สุดแม้สื่อมวลชนจะได้สัมผัสความหลากของอารมณ์ขึ้นลงไม่ต่างจากพี่น้อง2ปอเบื้องหน้าเราจะได้รับรู้และเห็นเฉพาะในสิ่งที่ต้องการให้เห็นเท่านั้นแต่ฉากหลังกับคุมเครือไม่ชัดเจนเรียกได้ว่าเก็บมิดปิดเงียบถ้าไม่ได้เห็นคะแนนไว้วางใจที่มาเป็นอันดับโลก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเกมเขย่าเก้าอี้มท.1ไต่ระดับทะลุ10ริกเตอร์ไปแล้วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับฉายาว่ารัฐมนตรีแรงลิ้นยังคงคอนเซปต์ปากหวานไม่สางขยันอวยพลเอกประยุทธ์ขั้นสุดในทุกด้านเอ่ยปากแต่ละครั้งก็แรงจัดชัดเจนต้นปีเปิดศึกแตกหักบ้านใหญ่เมืองชนจนเกิดวิวาทะทรยศหักหลังสนั่นออนไลน์ปลายปีตีจากบิ๊กป้อมคนที่ออกปากเองว่ารักเหมือนพ่อพร้อมข้อครหาหอบสสตามบิ๊กตู่ที่ปากบอกว่ารักเหมือนแม่ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติลิ้นมหาเสน่ห์วาดวิมานในทุ่งลาเวนเดอร์จะขนพลพรรคมาเป็นฐานดันวิกตูสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกสมัยแววว่าเจ้าที่บ้านหลังใหญ่แรงไม่แพ้ใครเกิดอาการลิ้นคับปากคับที่อยู่ยากคับใจต้องทนอยู่นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับฉายาวันทอง2ปด้วยรักและเคารพพี่น้อง2ปทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไปไหนไปกันตามติดแทบทุกภารกิจครั้นมาถึงทางแยกต้องเลือกว่าจะอยู่ไหมหรือไปต่อกับใครจึงเป็นเรื่องยากที่ตัดสินใจเหตุการณ์ที่ทำเอานักข่าวลืมไม่ลงนั่นคือวันที่2ปมีภารกิจชนกันแม้แยกร่างไม่ได้แต่มีวิชาแยกเงาเช่าบึงรถไปส่งพลเอกประยุทธ์ขึ้นเครื่องก่อนส่งทีมงานตามติดไปแทนบ่ายรีบบึงรถรีบไปเดินตามพลเอกประวิตรทำภารกิจลงพื้นที่เรียกได้ว่าไม่มีขาดตกบกพร่องเปรียบเสมือนกับนางในวรรณคดีอย่างวันทองที่รักขุนแผนแต่แพ้ความดีขุนช้างยากจะตัดสินใจว่าจะไปต่อกับใครดีสำหรับวาทะแห่งปีของปี2565คือวาทะเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้โดยเป็นวาทะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวระหว่างเป็นประธานการเปิดการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่65ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565ในหัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ